ดูซีรีส์วนไปออกกำลังกายไม่ค่อยค่ะก็จะเป็นแบบยืดเหยียดอะไรที่แบบทำได้ก็ตามที่คุณหมอเขาให้นี่เลยค่ะ10วันเบลรู้สึกว่าเบลยุ่งมากเลยอ่ะคือทุกวันตื่นเช้ามาก็คือจะต้องรายงานโรงพยาบาลว่าวันนี้มีอาการเป็นยังไงบ้างแล้วก็ในทุกๆวันจะมีผู้ใหญ่โทรมาค่ะเช่นแบบพี่หน่องอะไรอย่างเงี้ยโทรมาถามอาการเป็นยังไงบ้างแบบให้อัปเดตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะวนไปเรื่อยๆถ้าเป็นภาคเย็นก็จะแบบเริ่มเป็นเพื่อนแล้วเฮ้ยเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยก็จะวนลูปไปไม่พะวงค่ะแต่ก็สังเกตตัวเองตลอดว่าเอ้ยเราเป็นหนักขึ้นไหมหรือว่ามีอาการอะไรอย่างอื่นบ้างหรือเปล่ามีตีใหม่เลยค่ะฉลองอยู่ในห้องก็ได้ดอกไม้จากคุณแม่พอคราวนึงก็แบบตื่นเช้ามาโทรมาแล้วก็ให้ไปเอาอาหารหน้าห้องเหมือนเคยอย่างเงี้ยก็แบบฉีดสเปรย์อะไรแล้วเปิดไปเอ้าได้ดอกกุหลาบนะจ๊ะฉันไม่เหงานะจ๊ะไม่มีใครส่งมาให้คือก็มีบ้างก็มีเบลก็ไม่รู้ขนาดนั้นค่ะแต่ว่าก็เหมือนแบบเราก็ให้เหตุผลกับตัวเองว่าคือถ้าตอนนี้มันไม่มีเวลาจริงๆแบบเราบางทีได้หยุดเดือนละครั้งอย่างเงี้ยเราก็คือต้องเอาเวลาไปทำเล็บไปตัดผมไปอะไรอย่างเงี้ยขอทำสวยดีกว่าก็แบบให้เวลากับตัวเองไปก่อนละกันแสดงว่ามีคนมาจีบเยอะใช่ไหมเบลก็จะมีแบบเพื่อนของเพื่อนมาถามบ้างอะไรก็คือให้เพื่อนมาเป็นแมทเบลไม่ได้ปิดแต่เบลก็ไม่ได้เปิดเบลก็ไม่รู้จะใช้คำไหนเหมือนกันตามปกติอะค่ะก็จะเชียร์เรื่อยๆอยู่แล้วลุ้นได้ไหมไม่เราไม่รู้หรอกเราไม่มีทางรู้หรอกค่ะว่าแบบในอีกแบบสักพักนึงความคิดเราจะเปลี่ยนไหมหรือว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าท่านหนาตอนเนี้ยก็คือก็เป็นพี่ชายพี่ยังโอเคค่ะแฮปปี้ค่ะหนังไทยเสร็จแล้วค่ะตอนนี้ก็รอใช่รออ่อนมันก็เป็นปกติละค่ะของตอนนี้เพราะว่ามันด้วยสถานการณ์อะไรต่างๆที่มันเลื่อนมาค่อนข้างเยอะด้วยเราก็เข้าใจได้ทุกอย่างแล้วก็แบบเราก็เตรียมร่างกายของเราอะสำหรับตัวเบลอะไม่นะคือเบลอะรู้สึกสนุกกับการทำงานแล้วมันก็มันงานมันยิ่งท้าทายขึ้นเรื่อยๆค่ะจากตอนนั้นที่เราไม่ได้กดดันแล้วก็ออกมาดีมันก็น่าจะเป็นอะไรที่เราน่าจะยึดต่อได้ว่าเราอย่าไปโฟกัสผิดจุดอย่าไปกดดันตัวเองแค่แบบทำให้เต็มที่แล้วก็แค่เราทำกันบ้านเราทำรับผิดชอบในส่วนที่เราทำให้ได้มากที่สุดบวกกับอันนี้อาจจะมีเพิ่มเติมมาก็คือจะค่อนข้างแชร์กับผู้กำกับเยอะค่อนข้างแชร์กับพี่นายพี่น้องเยอะว่าแนวทางหรือว่าวิธีการอะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไง